นะพบสวรรค์นี่ก็เลยเวลาเลิกเรียนมานานแล้วนะทำไมการยังไม่ออกมาสักทีละเนี่ยชักจะเป็นห่วงซะแล้วสิโอ๊ะข้ามาแล้วรอนานไหมขอโทษที่ช้านะเจ้าปล่อยให้ข้ารอตรงนี้เกือบชั่วโมงเลยนะมัวทำอะไรอยู่ก็หลบพวกเทวดาในชั้นเรียนอยู่นะสิถ้าเจอมีหวังโดนแกล้งอย่างแน่ๆข้าถึงบอกให้เจ้าหัดสู้คนซะบ้างไม่งั้นมีหวังโดนแกล้งแบบนี้ไปตลอดนะข้ากับการต่างก็เป็นยักษ์ที่ถูกท่านนารายณ์รับตัวมาดูแลบนสวรรค์แห่งนี้และได้ถูกส่งมาเรียนร่วมกับลูกหลานเหล่าเทพเฮ้ทำไมที่นี่มันถึงได้ร้อนอย่างนี้มีใครมีน้ำให้ข้าไหมเนี่ยข้านั่งขอความช่วยเหลือตรงนี้มาหลายชั่วโมงแล้วนะจะไม่มีผู้มีน้ำใจเลยหรือไงที่นี่สวรรค์แน่หรอแต่งตัวก็ซ้อมซ้อผมเผ่ากะลุงลังแบบนั้นใครจะอยากไปยุ่งด้วยกะหลันลุงน้ำหนักถ้าอยากจะดื่มขนาดนั้นแล้วก็ไปดื่มที่สระบัวหลังโรงเรียนนู่นนี่พวกเจ้าพูดแบบนั้นได้ไงจะให้ไปดื่มน้ำจากสระบัวได้ยังไงกันเขาต้องการความช่วยเหลือเราก็ควรจะช่วยสิเราเป็นถึงลูกหลานของเทพเชียวนะจะให้ทำตัวเหมือนคนใช้หานู่นหานี่ให้เจ้าคนสกปรกแบบนี้ได้ไงกันอ้าวนั่นอินสวนนี่กำลังตามหาเลยมาทำอะไรที่โรงเรียนของเด็กๆกันล่ะเนี่ยเจ้าคนนี้น่ะเหรอท่านอินสวนมหาเทพน่ะแต่งตัวมอมแมมผมเผ่าลุงลังอีกแล้วเนี่ยแบบนี้เขาจะไปจ้าจ๋าได้นอกจากข้าละเนี่ยเอาล่ะกลับไปที่วังกันเถอะตอนนี้นนทีกำลังเป็นห่วงอยู่นะได้ข่าวว่าเจ้าเก็บยักษ์มาเลี้ยงหลายตนข้าก็เลยอยากจะมาทดสอบด้วยตัวเองว่าเด็กๆของเจ้าเป็นคนแบบไหนแต่จะมาเต็มยศแบบปกติมันก็ไม่สนุกซะด้วยสิท่านอินสวนพวกข้าต้องขออภัยจริงๆนะขอรับเออรู้แล้วก็จำไว้ซะว่าอย่ามองคนแค่ภายนอกเท่านั้นเจ้าพวกเด็กน้อยแล้วก็ส่วนเจ้าข้าขอรับทุบเอ๋เจ้าเป็นเด็กดีกว่าที่ข้าคิดไว้มากเลยเชื่อนนท็อกสินะรักษาจิตใจดีงามแบบนี้เอาไว้ล่ะนี่ยังไม่เลิกดีใจอีกหรอเนี่ย